ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยเดินมังหน้าโอ้เขาขุดกระจายออกหมดแล้วจะขึ้นได้ป่ะผมไม่เดี๋ยวอ้อมมาทางนี้ดีแล้วนะครับเป็นปีแล้วมันเอียงไม่ได้ที่อยู่เป็นปีแล้วทีนี้ในคราวที่แล้วท่านอาจารย์บุญทานะครับบรรยายตรงไหนบ้างมาไหมครับพอดีผมติดอยู่ขอนแก่นนะครับท่านมาแทนนี่ฮะบรรยายเรื่องอะไรอยู่บ้างขึ้น820หรือเปล่าคราวที่แล้วขึ้นไหมขึ้น820นะครับคือเป็นความผูกพันนะครับระหว่างตัวการตัวแทนกับบุคคลภายนอกนะก็เริ่มตั้งแต่มาตรา820หลักตัวแทนทําในขอบอํานาจนะครับความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการคอยเว้นเยอะนะครับ820คอยเว้นเยอะแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจตัวการยังต้องผูกพันนะครับนี่ครับหลัก820ถ้าตัวแทนทำในขอบอำนาจความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการก็มีบางกรณีนะครับแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจนะครับตัวการยังต้องผูกพันหรือรับผิดมีอะไรบ้าง802นะครับตัวแทนในเหตุฉุกเฉินนะครับในเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันมิให้ตัวการต้องเสียหายเนี่ยครับได้รับมอบอำนาจอย่างหนึ่งนะตัวแทนในเหตุฉุกเฉินนะครับได้รับมอบอำนาจอย่างหนึ่งแต่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นตัวแทนต้องทำอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ได้รับมอบอำนาจนะครับก็หมายความว่าตัวแทนในเหตุฉุกเฉินนั้นตัวแทนทำนอกขอบอำนาจนะครับแต่ถ้าทำอยู่ในกรอบที่ว่าเพื่อป้องกันมิให้ตัวการต้องเสียหายแล้วหลักกฎหมายถือว่านะครับทำนอกขอบอำนาจแต่ถือว่าทำในกรอบอำนาจเพราะฉะนั้นอันนี้ยกเว้น820มาตราแรกนะครับแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจตัวการยังต้องผูกพันนะครับ820ข้อยกเว้นประการที่2นะครับคือมาตรา806นะ806 806ตัวการไม่เปิดเผยชื่อนะครับไม่เปิดเผยชื่อแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจ806ตอนท้ายบัญญัติว่าตัวการหาอาจทำให้เสื่อมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกนะครับที่เขาขวนขวายได้มาก่อนที่จะรู้ว่าเป็นตัวแทนนั้นได้ไหมอันนี้หมายความว่าตัวแทนทำนอกขอบอำนาจนะครับแต่บุคคลภายนอกสุจริตนะครับอันนี้ตัวการยังต้องผูกพันนะครับข้อยกเว้น820ประการแรก802ตัวแทนในเหตุฉุกเฉินได้รับมอบอำนาจอย่างหนึ่งมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นตัวแทนต้องทำอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าทำเพื่อป้องกันมิให้ตัวการต้องเสียหายนอกขอบอำนาจนะครับแต่ถือว่าทำในขอบอำนาจนะครับ806ทำนอกขอบอำนาจนะครับตัวการหาอาจให้เสื่อมทำให้เสื่อมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่เขาขวนขวายได้มาก่อนที่จะรู้ว่าเป็นตัวแทนนั้นได้ไหมนะครับครับให้ตัวแทนไปคำถามเคยถามให้ตัวแทนไปซื้อที่ดินโดยตัวการไม่เปิดเผยชื่อให้สตังค์ไปนะครับ
ก็ต้องใส่ชื่อตัวแทนในโฉนดนะครับตัวแทนเอาไปจำนองตัวแทนเอาไปขายเนี่ยครับอันนี้806ตอนท้ายเขาไม่รู้ว่าที่ดินนั่นเป็นของตัวการใช่ไหมครับเพราะตัวการไม่เปิดเผยชื่อตัวการหาอาจทำให้เสื่อมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกถ้าผู้รับจำนองรับจำนองไว้โดยสุจริตผู้ซื้อซื้อไว้โดยสุจริตนะครับแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการนะครับอันนี้มาตรา806นะครับข้อยกเว้นของมาตรา820นะครับประการที่3น่าจะอยู่ในมาตรา821นะครับ821ตัวแทนเชิดตัวแทนเชิดนี่ขอบอำนาจไม่แน่นอนนะครับแต่กฎหมายประสงค์ที่จะคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุดจริตนะครับตัวการต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุดจริตแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจก็ตามนะครับครับข้อยกเว้นของมาตรา820ประการถัดมาคือ822นะครับตัวแทนทำนอกขอบอำนาจแต่ทางปฏิบัติของตัวการนะครับทำให้บุคคลภายนอกมีเหตุควรเชื่อว่าการนั้นอยู่ในขอบอำนาจนะครับให้ปรับบท820หรือ821แล้วแต่กรณีนะครับอันนี้802 806 821 822มีอีกไหมครับที่ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจตัวการยังต้องผูกพันนะครับหลัก820ตัวแทนต้องทำในขอบอำนาจนะครับความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการยกเว้น802 806 821 822นะครับ823ทำนอกขอบอำนาจแต่ตัวการให้สัตตะยาบันนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ยกเว้นทำนอกขอบอำนาจแต่ตัวการให้สัตยาบันนะครับ427ก็ยกเว้น820นะครับ427ตัวการต้องร่วมรับผิดในกรณีตัวแทนไปละเมิดนะครับนอกขอบอำนาจไม่ได้ใช้เป็นละเมิดนะครับแต่ตัวการต้องร่วมรับผิดนะครับยังมีอีกไหมครับที่ยกเว้น820ตัวการต้องผูกพันตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดครับมอบให้ตัวแทนไปฟ้องคดีนะครับตัวแทนกลับไปทำสัญญาประนีประนอมนะครับนอกขอบอำนาจศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมคดีถึงที่สุดตัวการต้องผูกพันเหมือนกันนะครับอันนี้ลองสรุปดูนะครับยกเว้น820มีคำถามนะครับ1802 2806 3821 4822 5823ตัวการให้สัตตะยาบันนะครับ6427นะครับตัวการต้องร่วมรับผิดตัวแทนไปละเมิดนะครับแล้วก็7ตัวการต้องผูกพันตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจก็ตามนะครับให้ไปฟ้องคดีกลับไปทำสัญญาประนีประนอมศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมคดีถึงที่สุดตัวการต้องผูกพันนะครับแต่ตัวการก็กลับมาเล่นงานตัวแทนได้นะครับตามมาตรา812นะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะตัวแทนทำนอกขอบอำนาจนั่นเองตัวการต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกแต่ตัวการก็กลับมาไล่เบี้ยตัวแทนได้นะครับในมาตรา812 823พูดหรือเปล่ามันก็ยังมีข้อยกเว้นนะครับแม้ตัวแทนทำในขอบอำนาจปกติหลักความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการนะครับแม้ตัวแทนทำในขอบอำนาจตัวแทนยังต้องผูกพันหรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับมีมาตราไหนมั่งมาตรา824ครับ
ตัวแทนทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่และมีภูมิลำเนาในต่างประเทศห้ามในขอบอำนาจนะครับแต่กฎหมายบอกว่าตัวแทนต้องรับผิดตามสัญญานั้นตามลำพังนะครับ824เนี่ยอันนี้ก็ยกเว้นเหมือนกันนะครับตัวแทนทำในขอบอำนาจตัวแทนต้องรับผิดนะครับ825ก็ยกเว้นนะครับ825เป็นเรื่องตัวแทนทำในขอบอำนาจแต่ตัวแทนเห็นแก่อามิสสิ่งจ้างนะครับอันนี้ตัวแทนต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกด้วยตนเองไม่ผูกพันตัวกลางนะครับเอาละทีนี้เป็นข้อสังเกตที่กรรมของเรานะครับของผมพูดเรื่องในคราวที่แล้วน่าจะเรื่องขอบอำนาจนะครับขอบอำนาจนะครับการเกิดตัวแทนอยู่ในมาตรา797นะครับ797นะครับตัวแทนเกิดโดยสัญญาเกิดโดยสัญญาตกลงนะครับระหว่างผู้มอบกับผู้รับมอบนะครับ797เป็นบทหลักอันว่าสัญญาตัวแทนนั้นคือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นิติบุคคลก็ได้นะครับเรียกว่าตัวแทนนะครับตัวแทนคือผู้ได้รับมอบอำนาจนะครับให้ทำการแทนนะครับอย่าลืมนะครับการมอบอำนาจมี2ทางนะครับคือมอบอำนาจเฉพาะการตามมาตรา800กับมอบอำนาจทั่วไปตามมาตรา801เพราะฉะนั้นบทบัญญัติมาตราอื่นๆนะครับต้องอยู่ไม่อยู่บน800ก็อยู่บน801นะครับเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดจะตามมานะครับ800เหมือนหัวลาก801เหมือนหัวลากนะครับมาตราอื่นเป็นบุกี้พ่วงทั้งหมดนะครับเรียกว่าตัวแทนมีอำนาจทำการแทนขอบอำนาจอยู่ในมาตรา799ถึง806อันนี้เรียกว่าขอบอำนาจนะครับอำนาจทำการแทนอำนาจนี่จะรวมหน้าที่ด้วยนะครับอำนาจหน้าที่อยู่ในมาตรา807ถึง810ลองทบทวนนะครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่าถ้าตัวแทนทำในขอบอำนาจหน้าที่แล้วความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการนะครับอำนาจหน้าที่การมอบอำนาจมี2ทางเฉพาะการกับทั่วไปขอบอำนาจ799ถึง806นะครับ799ขอบอำนาจของตัวแทนผู้ไร้ความสามารถถ้าตัวแทนทำในขอบอำนาจภาษากฎหมายเขาใช้คำว่าถือว่าตัวแทนทำในนามของตัวการนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของตัวการตัวแทนไม่จำเป็นจะต้องมีความสามารถนะครับในมาตรา799ถ้าตัวแทนทำในขอบอำนาจหน้าที่ถือว่าตัวแทนทำในนามของตัวการความสามารถกลับไปอยู่ที่ตัวการนะครับในมาตรา799ตัวแทนไม่จำจะต้องมีความสามารถตามกฎหมายแต่ตัวการต้องมีความสามารถนะครับตนต้องมีความสามารถในเรื่องนั้นจึงจะให้คนอื่นทำแทนได้ถ้าตนไม่มีความสามารถก็มอบให้คนอื่นทำแทนไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะ799ความสามารถจะตกอยู่กับตัวการย้อนกลับไปอยู่ที่ตัวการ800เขาเรียกว่าตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจแต่เฉพาะการครับขอบอำนาจของตัวแทนนะครับเฉพาะการนั้นพูดในข่าวที่แล้วว่า1ต้องระบุกิจการไว้โดยเฉพาะนี่เรียกว่าตัวแทนเฉพาะการนะครับ1ต้องระบุกิจการไว้โดยเฉพาะให้ไปทำอะไรให้ไปขายรถยนต์ใช้แล้วเฉพาะการ
ขายจักรยานยนต์จะพ่อการนะครับให้เป็นผู้จัดการร้านขายซ่อมแลกเปลี่ยนจักรยานยนต์มอบอำนาจทั่วไปนะครับขายอย่างเดียวเฉพาะการนะครับให้เป็นผู้จัดการร้านขายซ่อมแลกเปลี่ยนมอบอำนาจทั่วไปนะครับขอบอำนาจของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจแต่เฉพาะการนั้นต้องระบุกิจการโดยเฉพาะขอบอำนาจอยู่ที่ตัวแทนทำได้แต่เพียงในสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อให้กิจการที่เขามอบหมายแก่ตนนั้นสำเร็จลุล่วงไปพูดง่ายๆว่าเฉพาะการต้องระบุกิจการให้ไปทำอะไรนะครับจำเป็นต้องทำให้สำเร็จทำในขอบอำนาจนะครับทำโดยไม่จำเป็นทำเกินจำเป็นถือว่าทำนอกขอบอำนาจผลก็จะตามมาคือสิทธิหน้าที่และความรับผิดเป็นของใครนะครับเป็นของใครตัวแทนได้รับมอบอำนาจทั่วไป801ไม่ระบุกิจการโดยเฉพาะแต่มีอำนาจจัดการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นผู้จัดการทั้งหลายเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปผู้จัดการทั้งหลายนะครับจัดการได้ทุกอย่างภายในกรอบวัตถุที่ประสงค์ของกิจการนะครับทำได้ทุกอย่างภายในกรอบวัตถุที่ประสงค์ของกิจการแต่801วรรค2เช่นขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของตัวการต้องมอบอำนาจเฉพาะการให้ไปซื้อที่ดินนะครับเรียกว่ามอบอำนาจเฉพาะการแต่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อได้นะครับถ้าไปซื้อที่ดิน806แต่ถ้าให้ไปขายที่ดินตัวการไม่เปิดเผยชื่อไม่ได้นะครับต้องทำเป็นใบมอบอำนาจอยู่ๆเอาโฉนดนะครับของเราไว้เข้าไปขายนี่ไม่ได้นะซื้อได้แต่ขายไม่ได้ให้ตัวแทนไปรับจำนองตัวการไม่เปิดเผยชื่อได้ชื่อก็ได้นะครับแต่ถ้าไปจำนองมอบให้ตัวแทนไปจำนองตัวการไม่เปิดเผยชื่อไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอันนี้ลักษณะ801วรรค2นะครับต้องมอบอำนาจเฉพาะการเพราะส่วนมากจะทำให้ตัวการเสียสิทธิ์นะครับเสียสิทธิ์แต่ก็ทำนองเดียวกันนะครับถ้า801วรรค2อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของกิจการนะครับไม่ต้องมอบอำนาจเฉพาะการอีกเช่นผู้ดูแลผลประโยชน์ของวัดอันนี้เรียกว่าตัวแทนได้รับมอบอำนาจทั่วไปนะครับ801ดูแลผลประโยชน์ผู้จัดการผลประโยชน์ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้จัดการร้านผู้จัดการสาขาธนาคารนะครับ801ดูแลผลประโยชน์ของวัดปรากฏว่ามีผู้มาบุกรุกที่วัดนะครับต้องฟ้องขับไล่เรียกว่าฟ้องคดีนะครับยื่นฟ้องต่อศาลอยู่ในมาตรา801วรรค2ยื่นฟ้องต่อศาลปกติยื่นฟ้องต่อศาลต้องมอบอำนาจเฉพาะการนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ของวัดมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกที่วัดนะครับเขาต่อสู้ว่าไม่มีอำนาจเพราะต้องห้ามอยู่ในมาตรา801วรรค2ต้องมอบอำนาจเฉพาะการนะครับก็หมายความว่าเจ้าว่าต้องมอบอำนาจมาให้ฟ้องนี้ศาลก็วินิจฉัยว่าการยื่นฟ้องคดีก็อยู่ในกรอบของการดูแลผลประโยชน์ของวัดนะครับผู้ดูแลผลประโยชน์ของวัดมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องได้โดยวัดหรือว่าไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากวัดก็ได้นะครับเนี่ยระวังนะครับ801วรรค2เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของตัวการต้องมอบอำนาจเฉพาะการนะครับเว้นแต่การนั้นอยู่ในกรอบวัตถุที่ประสงค์ของกิจการตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปทำได้โดยไม่ต้องมอบอำนาจเฉพาะการอีกนะครับ
802วันนี้มาทบทวนนะครับเขาเรียกว่าขอบอำนาจของตัวแทนในเหตุฉุกเฉินในเหตุฉุกเฉินฉุกเฉินคือเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนนะครับฉุกเฉินไม่ได้คาดไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมในเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันมิให้ตัวการต้องเสียหายอันนี้หมายความว่าเป็นตัวแทนตัวการกันอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันมิให้ตัวการต้องเสียหายเป็นตัวแทนตัวการอาจจะมอบอำนาจตาม800ก็ได้801ก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าตัวแทนจะทำการใดอย่างวินยูชนจะพึงกระทำย่อมมีอำนาจทำได้ทั้งสิ้นนะครับสรุปว่าตัวแทนในเหตุฉุกเฉินนั้นตัวแทนได้รับมอบอำนาจอย่างหนึ่งแต่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นตัวแทนต้องทำอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำนั้นอยู่ในกรอบของคำว่าเพื่อป้องกันมิให้ตัวการต้องเสียหายแล้วตัวแทนมีอำนาจทำได้นะครับแม้นอกขอบอำนาจก็ตามนะครับยกเว้น820นะครับตัวแทนทำนอกขอบอำนาจตัวการยังต้องผูกพันเพราะมีเหตุฉุกเฉินนะครับผู้จัดการร้านนะครับนี่หัวลาก801ตัวการสั่งว่าห้ามขายเชื่อต้องทำตามคำสั่งหน้าที่ตาม807นะครับต้องทำตามคำสั่งขายเชื่อได้ไม่เกิน 20,000 และมีผู้ต้องและต้องมีผู้ค้ำประกันอันนี้807ห้ามขายเชื่อหรือเชื่อได้แต่ไม่เกิน 20,000 บาทและต้องมีผู้ค้ำประกันนะครับ807 801หัวลาก807บุกี้พ่วงบุกี้แรกนะครับห้ามขายเชื่อนะครับผู้จัดการขายเชื่อ 20,000 มีผู้ค้ำประกันถือว่าผู้จัดการทำในขอบอำนาจหน้าที่นะครับครับฎีกา1บอกว่าลูกค้าที่เชื่อไปผิดนัดผู้จัดการมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องศาลยกฟ้องนะครับเพราะผู้จัดการเป็นเพียงตัวแทนนะครับไม่มีอำนาจฟ้องนะครับต้องให้ใครฟ้องครับ820ความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการนะครับต้องให้ตัวการเท่านั้นฟ้องนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้จะขาดอายุความตัวการไปต่างประเทศสมมุติว่าหาตัวการไม่เจอก็ได้อย่างนี้มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นผู้จัดการก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องได้นะครับฟ้องได้แต่ผู้จัดการต้องอ้างเหตุฉุกเฉินนะครับได้รับมอบอำนาจอย่างหนึ่งเป็นผู้จัดการฟ้องคดีไม่ได้รับมอบอำนาจนะครับแต่ผู้จัดการก็ตั้งทนายความฟ้องได้เพราะคดีจะขาดอายุความถือว่ามีเหตุฉุกเฉินตามมาตรา802นะครับเพราะ802เป็นเรื่องที่อำนาจกฎหมายให้อำนาจตัวแทนนะครับจึงถือว่าเป็นตัวแทนโดยปริยายนะครับปริยายอย่างไรครับการที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ตัวการต้องเสียหายนั้นถือว่าเป็นตัวแทนโดยปริยายนะครับ802 803เป็นข้อแทรกมานิดหนึ่งบำเหน็จนะครับบำเหน็จตัวแทนตัวแทนไม่มีบำเหน็จเว้นแต่สัญญามีบำเหน็จธรรมเนียมมีบำเหน็จนะครับเนี่ยครับเพราะอะไรที่ไม่มีบำเหน็จเพราะเป็นเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับรักกันชอบกันแจวสตังกันไปใหญ่นะครับตัวแทนจึงไม่มีบำเหน็จแต่ถ้าตัวแทนทางธุรกิจตัวแทนค้าต่างต้องมีบำเหน็จนายหน้าต้องมีบำเหน็จนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเว้นแต่สัญญามีบำเหน็จอันนี้แล้วแต่ตกลง
ฉันจะให้ค่าเหนื่อยแก 10,000 บาทงานนี้นะครับเนี่ยสัญญามีบำเหน็จหรือธรรมเนียมมีบำเหน็จนะครับให้เขาไปว่าความแม้ไม่ได้พูดเรื่องค่าว่าความแต่ธรรมเนียมมีค่าว่าความมีบำเหน็จอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับบำเหน็จจะจ่ายเมื่อไหร่อยู่ในมาตรา817 1จ่ายตามที่ตกลงนะครับถ้ามีบำเหน็จบำเหน็จจะจ่ายเมื่อไหร่1ตามตกลง2เมื่องานนั้นสำเร็จแล้วถ้าไม่ตกลงกันไว้นะครับแล้วก็ในมาตรา818บอกว่าการส่วนใดตัวแทนทำไม่ชอบส่วนนั้นตัวแทนไม่ได้บำเหน็จนะครับเช่นทำไม่ชอบในมาตรา805นะครับเนี่ยครับทำไม่ชอบในมาตรา825นะครับเหตุแก่ไม่สินจ้างตัวแทนมีบำเหน็จตัวแทนไม่ได้บำเหน็จ804เป็นเรื่องขอบอำนาจของตัวแทนหลายคนนะครับกิจการเดียวตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลายคนนะครับประสงค์ที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันระวังรักษานะครับเนี่ยหลายคนนะครับก็ต้องเป็นกิจการที่ใหญ่พอสมควรระวังนะครับกิจการเดียวตัวการเดียวตัวแทนหลายคนคือตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับเนี่ยคำว่าหลายคนตั้งแต่2คนขึ้นไปตัวการมอบให้กกับขอไปรับโฉนดครับตัวการเอานสสามไปออกโฉนดไว้นะครับแล้วก็โฉนดออกเสร็จแล้วนะครับที่ดินบอกให้ตัวการต้องไปรับนะครับตัวการมอบให้กกับขอไปรับโฉนดตัวการคนเดียวรับโฉนดกิจการเดียวนะครับเป็นการมอบอำนาจเฉพาะการตัวแทน2คนนะครับกกับขอให้ไปรับโฉนดก็เพื่อที่จะให้ช่วยกันดูช่วยกันแลนะครับช่วยกันระมัดระวังแต่เรื่องนี้ตัวการเซ็นชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความนะครับเนี่ยเซ็นชื่อเก๊กมอบให้กกับขอไปรับโฉนดไม่ได้กรอกข้อความก็หวังให้สองคนช่วยกันดูแลนะครับแต่สองคนสมคบกันนะครับทำไม่ชอบกกับขอกรอกข้อความว่าตัวการมอบอำนาจให้มารับโฉนดอันนี้ถือว่าทำในขอบอำนาจรับโฉนดนะครับและกรอกข้อความเพิ่มเติมว่าให้นำไปจำนองนะครับการนำไปจำนองนี้นอกขอบอำนาจนะครับอันนี้อยู่ในมาตรา822นะครับตัวแทนทำนอกขอบอำนาจเนี่ยกรอกให้ไปจำนองนี้นอกขอบอำนาจนะครับแต่ทางปฏิบัติของตัวการคือการเซ็นชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความนั้นทำให้ธนาคารผู้รับจำนองเชื่อโดยสุจริตมีเหตุควรเชื่อนะครับเพราะตัวการจะต้องรับผิดต่อธนาคารตามมาตรา821นะครับอันนี้ตัวอย่างของมอบอำนาจให้ไปรับโฉนดหัวลาก800นะครับ800เซ็นชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความ798นะ798นะครับแต่ไม่กรอกข้อความนะครับตัวแทนกรอกข้อความตัวแทน2คน804นะครับ804ตัวการมอบอำนาจไปรับโฉนดหัวลาก800มอบอำนาจตัวแทน2คน804นะครับเซ็นชื่อในไม่มอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความ798วรรค1นะฮะ798วรรค1แล้วก็ตัวแทนไปกรอกข้อความเกินขอบอำนาจ822ครับธนาคารผู้รับจำนองเชื่อโดยสุจริตเพราะทางปฏิบัติของตัวการนั้นบุคคลภายนอกมีเหตุควรเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวการต้องรับผิดต่อธนาคารผู้รับจำนองตามมาตรา821นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหัวลาก800ตัวแทนหลายคน804นะครับมอบอำนาจ798
798แต่ตัวแทนกรอบเกินขอบอำนาจ822นะครับทางปฏิบัติของตัวการการเซ็นชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่กรอบข้อความนั้นธนาคารมีเหตุควรเชื่อว่าตัวแทนทำในขอบอำนาจนะครับเพราะตัวการต้องรับผิดต่อธนาคารผู้รับจำนองตามมาตรา821ลักษณะเชิดนี่ก็มาเป็นโบกี้ก็เป็นพ่วงหลายพ่วงนะครับ3พ่วง4พ่วงก็แล้วแต่ในหัวลากไม่800ก็801นะครับมอบอำนาจให้ไปรับโฉนดเฉพาะการนะครับ800นะครับตั้งตัวแทน2คน804นะครับมอบอำนาจทำเป็นหนังสือ798แต่ไม่กรอกข้อความให้ตัวแทนกรอกเองนะครับ822นะครับเอาไปจำนองตัวการต้องรับผิดต่อธนาคารผู้รับจำนองตาม821นะครับพอไล่ลองไล่ดูนะครับหัวล่างไม่800ก็801ครับส่วนมาตรา805นั้นคร่าวๆว่าข้อจำกัดขอบอำนาจของตัวแทนในการทำนิติกรรมกับตัวการนะครับ805ก็เป็นบูกี้พ่วงเหมือนกันนะครับเพราะมอบอำนาจอาจจะมอบตาม800หรือ801นะครับ805กฎหมายเตือนนะครับเตือนระวังนะจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นกันซึ่งกันและกันเพราะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวการไม่ยินยอมด้วยตัวแทนจะเข้าทำนิติกรรมกับตัวการในนามของตัวการทำกับตนเองนะครับในนามของตนเองหรือเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกนั้นหาได้ไหมหมายความว่าตัวแทนเข้าทำนิติกรรมกับตัวการโดยตัวการไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้กฎหมายห้ามกฎหมายห้ามมอบให้ไปซื้อที่ดินมาจัดสรรตัวการมีอาชีพจัดสรรที่ดินขายนะครับหัวลาก800นะครับไปซื้อที่ดินมาจัดสรรตัวการจะให้บำเหน็จร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย800โบกี้พ่วง803ประกอบ817นะครับเนี่ย817มีบำเหน็จนะครับร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายนะครับมีบำเหน็จสัญญามีบำเหน็จตัวแทนซื้อที่ดินของคนนั้นคนนี้คนโน้นตัวแทนได้บำเหน็จนะครับตัวแทนดันซื้อของตัวเองไป1แปลงอันนี้ต้องห้ามตามมาตรา805นะครับเนี่ยเคยถามเป็นข้อสอบพ่วงของตัวเองเข้าไป1แปลงเข้าทำนิติกรรมกับตัวการโดยตัวการไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะครับซื้อของคนอื่นชอบซื้อของตนเอง818การส่วนใดตัวแทนทำไม่ชอบส่วนนั้นตัวแทนไม่ได้บำเหน็จและส่วนนั้นไม่ผูกพันตัวการด้วยนะครับไม่ผูกพันตัวการด้วยเว้นแต่ตัวการจะให้สัตตายาบันนะครับเพราะมาตรา805ถือว่าตัวแทนทำนอกขอบอำนาจนะครับ805นะครับทำนอกขอบอำนาจเข้าทำนิติกรรมกับตัวการโดยตัวการไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะครับไม่ผูกพันตัวการตัวแทนมีบำเหน็จตัวแทนไม่ได้บำเหน็จ818ซื้อของคนอื่นชอบซื้อของตนเองไม่ชอบนะครับก็ต้องห้ามตามมาตรา805นะครับส่วนมาตรา806ขอบอำนาจสุดท้ายนะครับเรียกว่าตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
คำว่าตัวการไม่เปิดเผยชื่อหมายความว่าบุคคลภายนอกไม่ทราบตัวการนะครับไม่รู้ว่ามีตัวการนะครับเข้าใจว่าตัวแทนทำกิจการของตัวแทนเองนะครับคือตัวแทนเป็นตัวการเองบุคคลภายนอกเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักกฎหมายตราบใดตัวการไม่เปิดเผยชื่อถือว่าไม่มีตัวการนะครับถือว่าไม่มีตัวการเมื่อถือว่าไม่มีตัวการถือว่าตัวแทนทำในนามของตนเอง806ยกเว้น820เหมือนกันนะครับแม้ตัวแทนทำในขอบอำนาจแต่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อแม้ตัวแทนทำในขอบอำนาจนะครับตัวการไม่เปิดเผยชื่อตัวแทนต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกด้วยตนเองอันนี้ยกเว้น820นะครับ806ยกเว้น820ก็ได้ยกเว้น823ก็ได้นะครับ806นะครับมักจะมีคำถามเสมอๆนะครับเรียกว่าถือแทนนอมินีนะครับเนี่ยพวกถือแทนเนี่ย806ใช้เยอะมากใช้เยอะนะครับใช้เยอะอันนี้เรียกว่าขอบอำนาจของตัวแทนที่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อตราบใดตัวการไม่เปิดเผยชื่อหลักกฎหมายถือว่าไม่มีตัวการเมื่อไม่มีตัวการถือว่าตัวแทนทำในนามของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกด้วยตนเองแม้จะทำในขอบอำนาจก็ตามนะครับถ้าชื่อตัวการเปิดเผยนะครับมีตัวการขึ้นมาถ้าชื่อตัวการเปิดเผยตัวแทนทำในขอบอำนาจความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการทำนอกขอบอำนาจไม่ผูกพันตัวการเว้นแต่จะไปเข้ามาตรา806ตอนท้ายนะครับ806ตอนท้ายยกเว้น823ดูให้ดีนะครับตราบใดที่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อหลักกฎหมายถือว่าไม่มีตัวการเมื่อไม่มีตัวการถือว่าตัวแทนทำในนามของตนเองเมื่อตัวแทนทำในนามของตนเองตัวแทนต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกด้วยตนเองแต่ถ้าชื่อตัวการเปิดเผยแล้วถ้าตัวแทนทำในขอบอำนาจความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการถ้าทำนอกขอบอำนาจไม่ผูกพันตัวการเว้นแต่จะไปเข้ามาตรา806ตอนท้ายอีกนะครับเนี่ยครับอันนี้เรียกว่าจบขอบอำนาจนะครับแต่ตัวแทนต้องทำในขอบอำนาจและหน้าที่นะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับถ้าตัวแทนทำในขอบอำนาจหน้าที่แล้วกิจการที่ตัวแทนกระทำคือกิจการของตัวการความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการนะครับหน้าที่807ถึง810นะครับอันนี้เรียกว่าหน้าที่ของตัวแทนที่มีต่อตัวการนะครับ807ถึง810หน้าที่807หน้าที่ต้องทำตามคำสั่งหน้าที่808หน้าที่ต้องทำการด้วยตนเองเว้นแต่จะมีอำนาจตั้งตัวแทนช่วงหน้าที่ตาม809มีหน้าที่รายงานกิจการและแถลงบัญชีนะครับหน้าที่ตามมาตรา810วรรค1ต้องส่งเงินทรัพย์สินวรรค2ต้องโอนสิทธิ์นะครับถ้าทำในขอบอำนาจหน้าที่แล้วกิจการที่ตัวแทนจะทำคือกิจการของตัวการขอบอำนาจ799ถึง806หน้าที่807ถึง810นะครับพอจบหน้าที่ตอนนี้กฎหมายก็จะเขียนความรับผิดความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ811ถึง814นะครับนี่ความรับผิด811เอาเงินของตัวการไปใช้ต้องรับผิดในดอกเบี้ยนะครับ
812ตัวแทนต้องรับผิดในความเสียหายถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะ1ตัวแทนประมาทเลือนเล่อหรือ2ไม่ทำการเป็นตัวแทนไม่ทำการเป็นตัวแทนคือไม่ทำหน้าที่นั่นเองนะครับไม่ทำการเป็นตัวแทนไม่ทำหน้าที่นะครับหรือทำนอกทำเหนือทำโดยปราศจากอำนาจนะครับถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นตัวแทนต้องรับผิดต่อตัวการตามมาตรา812นะครับ810 811 812มักจะมีคำถามเสมอนะครับส่วน813นั้นมีหน้าที่ปนกับความรับผิดนะครับหน้าที่ต้องแจ้งเรื่องตัวแทนช่วงนะครับที่ตัวการระบุตัวให้ตั้งว่านะครับถ้าตัวแทนรู้นะครับว่าตัวแทนช่วงที่ตัวการระบุตัวให้ตั้งนั้นเป็นผู้ไม่เหมาะแก่การหรือเป็นผู้ไม่สมควรไว้วางใจนะครับตัวแทนมีหน้าที่ถอนตัวแทนช่วงแล้วก็บอกให้ตัวการทราบนะครับบอกให้ตัวการทราบหรือไม่ก็ถอนตัวแทนช่วงถ้าไม่เรียนให้ตัวการทราบไม่ถอนตัวแทนช่วงไม่ทำหน้าที่นะครับไม่ทำหน้าที่นะครับเมื่อไม่ทำหน้าที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตัวแทนต้องรับผิดต่อตัวการนะครับรับผิดนี้ศาลกลับมาใช้812อีกนะครับ812อีกแต่ถ้าตัวแทนช่วงได้รับการแต่งตั้งโดยชอบแล้วตัวแทนช่วงกับตัวการผูกพันกันโดยตรงอันนี้อยู่ในมาตรา814นะครับตัวแทนหลุดนะครับในเรื่องนั้นตัวแทนช่วงกับตัวการผูกพันกันโดยตรง814บอกว่านะครับตัวแทนช่วงรับผิดโดยตรงต่อตัวการฉันใดความรับผิดของตัวแทนช่วงกับกันความรับผิดโทษนะตัวแทนช่วงย่อมรับผิดโดยตรงต่อตัวการฉันใดกลับกันก็ฉันนั้นนะครับก็หมายความว่าถ้าตัวแทนช่วงได้รับการแต่งตั้งโดยชอบอะไรครับ1ตัวการต้องอนุญาตถ้าไม่อนุญาตตัวแทนไปตั้งตัวแทนช่วงนะครับทำผิดหน้าที่เพราะตัวแทนต้องทำการด้วยตนเองนะครับ808เว้นแต่จะมีอำนาจตั้งตัวแทนช่วงมีอำนาจตั้งตัวแทนช่วงนั้น1ตัวการต้องอนุญาตนะครับอนุญาตถ้าตัวการไม่อนุญาตตัวแทนไปตั้งตัวแทนช่วงตัวแทนไม่ทำหน้าที่ถามว่าทำไมตัวแทนต้องทำการด้วยตนเองนะ808เพราะอะไรเพราะเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนตัวนะครับเนี่ยครับตัวแทนต้องทำการด้วยตนเองแล้วก็826 827บอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายสัญญาตัวแทนระงับนะครับไม่เป็นมรดกนะครับตายตามตัวไม่เป็นมรดกครับเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัว1600นะครับกองดอกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่โดยสภาพหรือโดยกฎหมายแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ความเป็นตัวแทนเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับตามมาตรา1600ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายสัญญาตัวแทนระงับนะครับไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวแปดหนึ่งสามนะครับเป็นหน้าที่ปนกับความรับผิดนะครับหน้าที่อะไรครับหน้าที่ต้องแจ้งเรื่องตัวแทนช่วงนะครับถ้าไม่ทำหน้าที่ความรับผิดกลับมาอยู่ที่812นะครับ812ส่วน814นั้นตัวแทนช่วงรับการแต่งตั้งโดยชอบในเรื่องนั้นๆตัวแทนช่วงกับตัวการผูกพันกันโดยตรงนะครับไม่เกี่ยวกับตัวแทนอันนี้สรุปคร่าวๆนะครับเมื่อหมดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับตัวการนะครับ1การเกิดตัวแทน797กับ798 2ขอบอำนาจ799ถึง806
สามหน้าที่ตัวแทนนะครับ807ถึง810 4ความรับผิดของตัวแทนนะครับ811ถึง814พอเริ่ม815ถึง819จะเป็นหน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทนนะครับแยกหมวดให้ดีถ้าแยกให้ดีแล้วการศึกษาง่ายนะครับดูเป็นลำดับมันง่ายนะครับหน้าที่ของตัวการนะครับต่อตัวแทนมี2อย่างคือ1จ่ายเงินทดลองค่าใช้จ่ายตามมาตรา815กับ2จ่ายบำเหน็จถ้าตัวแทนมีบำเหน็จนะครับ817เนี่ยหน้าที่ของตัวการต่อตัวแทนมี2อย่างนะครับ815ออกเงินทดลองค่าใช้จ่ายทำไมต้องออกเพราะเป็นงานของตัวการนะครับต้องออกนะครับทีนี้ถ้านักศึกษาดูในมาตรา815บอกว่าถ้าตัวแทนมีประสงค์ใช้ตัวการต้องจ่ายเงินทดลองให้แก่ตัวแทนตามจำนวนที่จำเป็นเพื่อทำการอันมอบหมายแก่ตัวแทนนั้นนะครับผมไปอ่านตำราบางเล่มบอกว่าถ้าตัวแทนไม่ประสงค์ตัวการไม่ต้องจ่ายคุณเห็นด้วยไหมถ้าตัวแทนไม่ประสงค์ตัวการไม่ต้องจ่ายเห็นด้วยไหมไม่ใช่มันเป็นงานของตัวการตัวแทนจะประสงค์หรือไม่ประสงค์ตัวการต้องจ่ายนะครับต้องจ่ายคำว่าตัวแทนประสงค์จะตีความว่าถ้าตัวแทนไม่ประสงค์ตัวการไม่ต้องจ่ายไม่ได้นะครับเพราะคำว่าตัวแทนประสงค์น่าจะหมายถึงรายละเอียดแกไปเชียงใหม่ไปกับอะไรอุ้ยนั่งแอร์เอเชียถูกดีโอ้ตอนนี้อุ้ยไม่เอาแล้วแอร์เอเชียนะครับไม่นอกแอร์นะครับแค่ไปรถไฟได้ไหมถูกหน่อยอันนี้คือตัวแทนประสงค์อุ้ยนั่งนานๆไม่ไหวขอนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดก็ได้เนี่ยตัวแทนประสงค์จะไปอยู่กี่วันรีบๆได้ไหมไม่ต่ำกว่า2วันนี่ตัวแทนประสงค์ครับจะพักที่ไหนพักวัดได้ไหมอุ้ยไม่ไหวครับนี่คือตัวแทนประสงค์นะครับตัวแทนประสงค์ต้องตีความว่ารายละเอียดจะไปอย่างไรเช่นนะครับจะอยู่กี่วันเช่นนะครับจะพักที่ไหนเช่นไม่ใช่ว่าตัวแทนไม่ประสงค์ตัวการไม่ต้องจ่ายนะครับจะตีความอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะเป็นงานของตัวการนะครับตัวการต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับเงะๆอยู่แล้วนะครับครับตัวแทนจะประสงค์หรือไม่ประสงค์ว่าคำว่าตัวแทนประสงค์จึงหมายถึงรายละเอียดอื่นๆนะครับเนี่ยประการที่2ตัวการมีหน้าที่ต้องจ่ายบำเหน็จถ้าตัวแทนมีบำเหน็จ817นะครับ817ถ้าตัวการไม่ทำหน้าที่ตาม815ก็ดี817ก็ดีนะครับตัวการต้องรับผิดต่อตัวแทนตามมาตรา816กับ819เลยนะครับตัวการไม่ออกเงินทดลองค่าใช้จ่ายหรือไม่มีให้ตัวแทนออกไปก่อนแกช่วยออกเงินไถ่จำนองไปก่อนนะ816วรรค1นะครับตัวแทนต้องออกเงินทดลองแทนตัวการตัวการต้องรับผิดพร้อมทั้งดอกเบี้ยนะครับกลับกัน816วรรค1ทำการเป็นตัวแทนถึงทำให้ตัวแทนเป็นหนี้นะครับ816วรรค2ตัวการต้องชำระหนี้เหลือประกันให้ทำการเป็นตัวแทนถึงกับทำให้ตัวแทนได้รับความเสียหายนะครับ816วรรค3นะครับตัวการต้องชำระค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนคุณสันต์นะครับ818การส่วนใดตัวแทนทำไม่ชอบส่วนนั้นตัวแทนไม่ได้บำเหน็จอันนี้พูดแล้วนะครับและ819เป็นความรับผิดของตัวการต่อตัวแทนมาตราสุดท้ายนะครับคือตัวแทนมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของตัวการสิทธิยึดหน่วงนี้เป็นเรื่องหนี้นะครับเป็นเรื่องหนี้นะครับเป็นเรื่องหนี้เจ้าหนี้มีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง
ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดหนี้นั้นนะครับเจ้าหนี้มีสิทธิ์ยึดหน่วงไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้นะสิทธิยึดหน่วงเป็นเรื่องหนี้นะครับคือเจ้าหนี้มีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองนะครับถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดหนี้นั้นเจ้าหนี้มีสิทธิยึดหน่วงไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้นะครับต้องเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดหนี้นะครับจึงจะยึดหน่วงได้ยึดหน่วงทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดหนี้ไม่มีสิทธิยึดหน่วงนะครับอันนี้819ตัวการเป็นหนี้ตัวแทนอยู่ตามมาตรา816วรรค1สมมติว่า 50,000แล้วก็ตัวแทนต้องไปยืมเงินของเพื่อนมาใช้ในกิจการอีก 50,000 816วรรค2ตัวแทนต้องเป็นหนี้ค่าบำเหน็จอีก 10,000 นะครับ 50,000 50,000 10,000 100,000 นะครับเนี่ยตัวแทนเป็นเจ้าหนี้ตัวการตาม816วรรค1 50,000 816วรรค2 50,000 817 10,000 100,000 นะครับถ้าตัวแทนมีทรัพย์สินของตัวการอยู่ในครอบครองทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดหนี้นั้นนะครับตัวแทนยึดหน่วงไว้ได้นะครับจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ตาม816วรรค1วรรค2วรรค3 817นะครับสรุปว่าตัวแทนใช้สิทธิ์ได้ตามมาตรา819เป็นความรับผิดของตัวการต่อตัวแทนนะครับมาตราสุดท้ายนะครับ816กับ819แล้วเราก็จบนะครับในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนพอเริ่มส่วนที่2หน้าที่และความรับผิดของตัวการตัวแทนต่อบุคคลภายนอกซึ่งเริ่มตั้งแต่มาตรา820ถึง825นะครับ820กับ823เป็นหลักนะครับเป็นหลัก820ถ้าตัวแทนหรือตัวแทนช่วงทำในขอบอำนาจความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการนะครับถ้าทางคดีตัวการเท่านั้นที่จะเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยนะครับที่จะฟ้องหรือถูกฟ้องความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการนะครับเมื่อกี้เรียนนะครับแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจปกติไม่ผูกพันตัวการนะครับแต่ตัวการยังต้องผูกพันหรือรับผิดแล้วแต่กรณีนะครับอะไรบ้าง802ตัวแทนในเหตุฉุกเฉิน806ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ821ตัวแทนเชิด822ตัวแทนในทางปฏิบัติของตัวการนะครับ823ตัวการให้สัตตยาบันนะครับ427ตัวการต้องร่วมรับผิดในการละเมิดของตัวแทนนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวการต้องผูกพันตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจก็ตามนะครับอันนี้ยกเว้น820นะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นนิดหนึ่งว่าแม้ตัวแทนทำในขอบอำนาจตัวแทนยังต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็มี1นะครับแม้ตัวแทนทำในขอบอำนาจตัวแทนต้องผูกพันหรือรับผิดต่อบุคคลภายนอก1มาตรา824ตัวแทนทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่และมีภูมิลำเนาในต่างประเทศนะครับตัวแทนต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแม้ทำในขอบอำนาจก็ตาม824ยกเว้นนะครับเพราะตัวการอยู่และมีภูมิลำเนาในต่างประเทศเขาฟ้องตัวการลำบากนะครับลำบากบังคับคดีก็ยุ่งยากส่งหมายก็ลำบากนะครับกฎหมายอนุญาตให้บุคคลภายนอกฟ้องตัวแทนในประเทศได้824นะครับทำในขอบอำนาจก็ถูกฟ้องได้นะครับแต่เงื่อนไขว่าตัวการต้องอยู่และมีภูมิลำเนาในต่างประเทศนะครับ
กฎหมายยกเว้นให้บุคคลภายนอกฟ้องตัวแทนในประเทศได้แม้ตัวแทนจะทำในขอบอำนาจก็ตามนะครับเพราะฟ้องตัวการในต่างประเทศนั้นยุ่งยากแต่ก็ไม่ห้ามบุคคลภายนอกที่จะฟ้องตัวการในต่างประเทศตามหลักทั่วไปนะครับเพราะง่ายๆไม่อยากได้จะเอายากๆก็หลักทั่วไปก็ได้ใช้ข้อยกเว้นก็ได้นะครับหลักทั่วไปต้องฟ้องตัวการในต่างประเทศข้อยกเว้น824ฟ้องตัวแทนในประเทศได้นะครับครับแล้วก็ยกไว้อันหนึ่งคือ825ตัวแทนทำในขอบอำนาจแต่ตัวแทนเห็นแก่อามิตรสินจ้างตัวแทนต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกด้วยตนเองนะครับเว้นแต่ตัวการจะยินยอมด้วยนั่นเองพอ826ถึง832เรียกว่าสัญญาตัวแทนระงับสัญญาตัวแทนระงับโดยเหตุใดบ้างคำถามก็เคยถามนะครับ3เหตุ1โดยข้อสัญญาข้อสัญญาสัญญามีกำหนดเวลาเมื่อครบกำหนดแล้วนะครับนะครับเมื่องานนั้นเสร็จแล้วนะครับเนี่ยสัญญาตัวแทนระงับโดยข้อสัญญาให้ไปซื้อที่ดินซื้อแล้วสัญญาตัวแทนระงับนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วสัญญาตัวแทนระงับประการที่สองสัญญาตัวแทนระงับโดยเจตนาของคู่สัญญานะครับเจตนาคู่สัญญาคือตัวการถอนตัวแทนและตัวแทนหรือนะครับหรือตัวแทนบอกเลิกการเป็นตัวแทนอันนี้อยู่ในมาตรา826แล้วก็827บอกว่าตัวการจะถอนหรือตัวแทนจะบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ทำได้ทุกเมื่อแม้สัญญาตัวแทนมีกำหนดเวลาก็เลิกก็ถอนเมื่อใดก็ได้นะครับเหตุผลที่ทำได้ทุกเมื่อเพราะว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนตัวเหม็นขี้หน้าเมื่อไหร่ก็ถอนก็เลิกเมื่อนั้นครับไม่มีใครว่าแต่ถ้าเขาไม่สะดวกและเขาได้รับความเสียหายอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบจะถอนจะเลิกได้ทุกเมื่อแต่ทำเมื่อเขาไม่สะดวกและเขาได้รับความเสียหายเนี่ยครับผู้ถอนก็ต้องรับผิดชอบผู้บอกเลิกก็ต้องรับผิดชอบนะครับถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็สัญญาตัวแทนระงับประการที่3โดยผลของกฎหมายนะครับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายล้มลายตกเป็นผู้ร้ายความสามารถนะครับพอ833ถึง844ตัวแทนค้าต่าง845ถึง849เป็นนายหน้านะครับปกติผมก็จะบรรยายช่วงท้ายแต่เทอมนี้ผมก็บรรยายส่วนแรกนะครับส่วนแรกก็ตั้งแต่มาตรา797นะครับถึง819นะครับ819แล้วก็ส่วนที่2ท่านอาจารย์บุญทาก็จะต่อ820ถึง849นะครับปกตินายหน้าจะมี1ข้อนะครับมี1ข้อตัวแทนก็มี2ข้อทีนี้ในคราวที่แล้วนะครับผมน่าจะพูดถึงขอบอำนาจของตัวแทนเฉพาะการนะครับในคราวที่แล้วตัวแทนเฉพาะการขอบอำนาจของตัวแทน799ถึง8นะครับ06 799ขอบอำนาจของตัวแทนผู้ร้ายความสามารถอันนี้จะขึ้นน่าจะขึ้นแล้วนะครับขอบอำนาจของตัวแทนผู้ร้ายความสามารถตัวการคนใดใช้บุคคลผู้ไร้ความสามารถเป็นตัวแทนตัวการคนนั้นย่อมต้องผูกพันในกิจการที่ตัวแทนกระทำก็หมายความว่าคนไร้ความสามารถเช่นผู้เยาว์ก็เป็นตัวแทนได้แล้วครับเพราะถ้าทำในขอบอำนาจถือว่าตัวแทนทำในนามของตัวการนั่นเองทำในนามของตัวการไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวแทนเองทำในนามของตัวการนะครับวันคริสต์มาสวันที่25ก็ได้มีโอกาสไปฉลองคริสต์มาสที่คริสตจักรนะครับสามัคคีธรรมอ่อนนุช24แล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งได้รับพระพรในการรักษาโรคได้รับพระพรในการรักษาโรคนะครับไม่น่าเชื่อนะครับคนตายแล้วนะครับ
อธิษฐานฟื้นขึ้นมาเราเห็นด้วยตาคนที่เป็นมะเร็งหายแต่ต้องมีพระพรนะครับถ้าเราไม่มีพระพรเราทำอย่างนั้นไม่ได้นี่การที่มีพระพรเนี่ยเวลาเขาอธิษฐานเขาจะอธิษฐานในไม่ใช่ตัวเขาเองนะครับในนามพระเยซูในนามของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองอันนี้คือเหมือนกับทำนองว่าถ้าตัวแทนทำในขอบอำนาจตัวแทนทำในนามของตัวการนะครับเวลาเขาอธิษฐานข้าแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในนามของพระเป็นเจ้าผู้พระผู้เป็นเจ้าในนามของไม่ใช่ตัวเขาเองทำในการรักษารักษาโรคนะครับเขาให้พระเจ้าหรือพระเยซูนะเป็นผู้รักษานะครับลองดูนะครับลองดูเพราะเขาไม่ได้มีฤทธิ์แต่ใครมีฤทธิ์อ่ะตัวการมีฤทธิ์คนอธิษฐานที่มีได้รับพระพรนี้เป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นนะเป็นตัวแทนเท่านั้นสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้มีนะครับมีมีแต่ว่าเราจะเจอหรือไม่เจอนะครับครับอัศจรรย์คำหนึ่งลองเอาไปใช้นะอัศจรรย์นะครับเกิดผลมากมายมีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างเอาไปใช้นะครับอันนี้เป็นถ้อยคำในสุภาษิตพระคัมภีร์นะผมไปอ่านเจอแล้วก็ผมก็ใช้ตลอดนะครับมีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างตีสี่ตื่นขึ้นมาก็เริ่มทำงานนะกวาดบ้านถูบ้านนะครับอะไรหุงข้าวอะไรทำสารพัดพอสว่างขึ้นมาก็ออกกวาดหน้าบ้านกวาดถนนนะครับทำจนกว่าจะมามหาลัยนะครับแล้ววันหนึ่งกำไรที่ทำไว้จะสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนอัศจรรย์ที่เรานึกไม่ถึงนะครับลองเอาไปใช้ดูอ่านแล้วชอบนะครับอ่านแล้วชอบเพราะพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มทำกำไรให้กับชีวิตครับเริ่มทำกำไรมีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างสุภาษิตผมจำบทไม่ได้นะครับเอาล่ะเราสู่กันฟังเดี๋ยวเราเข้าอธิษฐานรักษาโรคนั้นเขาทำในนามของพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่ทำในนามส่วนตัวนะครับบางคนพอเข้าอธิษฐานนะครับหงายหลังนะครับสลบไปเลยนะครับพออธิษฐานสลบไปรอตั้งนานคือฟื้นพอฟื้นขึ้นมาหน้าตาสดใสหายเป็นติดทิ้งเอ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เออครับอัศจรรย์มีนะครับอัศจรรย์มีแต่คนนี้เขาได้รับพระพรนะครับได้รับพรในการรักษาโรคคืนนั้นคนมารักษาโรคนะครับทั้งรถเข็นทั้งอะไรเป็นร้อยคนนะครับเป็นร้อยคนความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแต่ต้องทำในนามของตัวการนะครับไม่ใช่ทำในนามของตัวเองนะครับทำในนามของตัวการเอาล่ะ799นะครับเช่นผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์เนี่ยครับเป็นคนไร้ความสามารถนะครับอันนี้ผู้เยาว์ก็เป็นตัวแทนได้แต่ตัวการต้องมีความสามารถนะครับตัวการต้องมีความสามารถอันนี้น่าจะบรรยายแล้วเดี๋ยวว่าฎีกาที่598/06นะครับ598/06ที่ว่ายายยกที่ดินให้หลานหลานยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับหลานก็ยายก็อยากยกที่ดินให้หลานแต่ว่ายายอายุมากแล้วไปทำงานที่ดินก็ลำบากเลยทำเป็นใบมอบอำนาจยายเจ้าของที่ดินก็มอบให้หลานทำการแทนยายยกให้และหลานก็เป็นผู้รับนะครับคือหลานทำหน้าที่แทนยายยกให้และตัวเองก็เป็นผู้รับซึ่งหลานอายุแค่18ได้รับใบมอบหน้าจากยายยายยกที่ดินให้หลานไปถึงสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ไม่ทำให้เพราะหลานยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับวันนั้นไม่ได้พอเรื่องขึ้นสู่ศาลศาลวินิจฉัยว่านะครับถ้าตัวแทนทำในขอบอำนาจนะครับเท่ากับตัวแทนทำในนามของตัวการตัวแทนไม่จำเป็นจะต้องมีความสามารถนะครับผู้ได้รับพระพรท่านนั้นไม่มีความสามารถหรอกครับแต่ใครมีความสามารถถ้าผู้เป็นเจ้ามีความสามารถนะครับตัวการมีความสามารถอันนี้ตัวอย่างของมาตรา799ทีนี้มาถึงมาตรา800นะครับ800ผ
ผมน่าจะอธิบายแล้ว800นะครับการมอบอำนาจเฉพาะการเนี่ย800ถ้าตัวแทนได้รับมอบอำนาจแต่เฉพาะการท่านว่าจะทำการแทนตัวการได้แต่เพียงในสิ่งที่จำเป็นอันนี้คือขอบอำนาจนะครับทำการแทนตัวการได้แต่เพียงในสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้กิจการอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นสำเร็จลุล่วงไปที่เรียนแล้วนะครับมอบอำนาจเฉพาะการหมายถึงระบุกิจการไว้โดยเฉพาะนี่เฉพาะการนะครับระบุกิจการโดยเฉพาะเช่นให้ไปเซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างให้ไปซื้อที่ดินให้ขายรถยนต์ใช้แล้วให้ฟ้องคดีนะครับพวกนี้เรียกว่าระบุกิจการนะครับตัวแทนเฉพาะการหัวลากที่1หัวลากนัมเบอร์800นะครับขออำนาจไม่ยากนะครับไม่ยากก็ดูว่าเขามอบให้ไปทำอะไรล่ะถ้าจำเป็นเพื่อทำให้สำเร็จถือว่าทำในขอบอำนาจนะครับเนี่ยผมเขียนไว้นะครับครับตัวแทนทำได้แต่เพียงในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้กิจการที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วงไปจำเป็นต้องทำให้สำเร็จทำในขอบอำนาจทำโดยไม่จำเป็นทำเกินจำเป็นทำนอกขอบอำนาจนะครับวินิจฉัยง่ายไม่ได้ยากเลยนะครับจำเป็นต้องทำให้สำเร็จต้องทำอะไรบ้างจำเป็นต้องทำให้สำเร็จทีนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่แต่ผลที่จะตามมาอันนี้สำคัญนะครับผลที่จะตามมาเฉพาะการขอบอำนาจวินิจฉัยไม่ยากนะครับแต่ผลนะครับผลคือโบกี้พ่วงทั้งหลายผลนะครับผลนักศึกษาแยกนะครับก็ผลระหว่างตัวการกับตัวแทนครับขอผลระหว่างตัวการตัวแทนกับบุคคลภายนอกนะครับนี่ต้องแยกนะครับต้องแยกถ้าทำในขอบอำนาจหน้าที่อย่าลืมนะครับหน้าที่คนอยู่ด้วยนะครับขอบอำนาจ800ให้ไปขายมะพร้าวตัวการสั่งห้ามขายเชือก807นะครับให้ไปขายมะพร้าวห้ามขายเชือก807ให้ไปขายรถยนต์ใช้แล้วแต่ก่อนเปิดเต็นต์ต้องทำความสะอาดรถทุกวัน800มีคำสั่งตาม807นะครับเรียกว่าทำในขอบอำนาจหน้าที่หน้าที่นะครับทีเราลองดูว่าถ้าทำในขอบอำนาจหน้าที่ผลระหว่างตัวการกับตัวแทนนะครับหน้าที่807ถึง810นะครับหน้าที่นะครับถ้าทำในขอบอำนาจในหน้าที่ไล่803บวก817ถ้าตัวแทนมีบำเหน็จตัวการต้องจ่ายบำเหน็จใช่มั้ยครับผลก็จะออกมาถ้าทำในขอบอำนาจหน้าที่ผลระหว่างตัวการตัวแทนถ้าตัวแทนมีบำเหน็จตัวการต้องจ่ายบำเหน็จ803817นะครับถ้าทำไม่ชอบตัวการไม่ต้องจ่าย818นะครับนี่ผลจะตามมาเป็นเรือพ่วงเลยนะครับครับถ้าทำในขอบอำนาจหน้าที่เงินที่ได้มาเป็นของตัวการ810วรรค1นะครับ810วรรค1เงินทรัพย์สินเป็นของตัวการนะครับ
แปด10วรรค2สิทธิ์เป็นของตัวการนะครับสิทธิ์เป็นของตัวการต้องโอนให้ตัวการจงสิ้นเงินทรัพย์สินนี่มองง่ายนะครับแต่สิทธิ์เยอะนะครับสิทธิ์เยอะสิทธิ์ตามสัญญาทั้งหมดเป็นสิทธิเรียกร้องนะสิทธิ์อาจจะเป็นสิทธิเรียกร้องบุริมมาสิทธิ์สิทธิครอบครองสิทธิยึดหน่วงนะครับกรรมสิทธิ์นะครับพวกนี้จะอยู่ในมาตรา810วรรค2นะครับเยอะสิทธิ์เยอะทรัพย์สินมองง่ายเงินทองมองง่ายนะครับสิทธิ์ที่ตัวแทนได้มาต้องโอนให้แก่ตัวการจงสิ้นถ้าสิทธิ์ตามสัญญาบับ3เอกเทศสัญญาทั้งหมดเราเรียกว่าสิทธิเรียกร้องนะครับสิทธิเรียกร้องนะครับสิทธิในบับ2เรื่องหนี้สิทธิยืดหน่วงบุริมมาสิทธินะครับสิทธิในบับ4สิทธิครอบครองกรรมสิทธินะครับอยู่ในความหมายของมาตรา810วรรค2ทั้งสิ้นสิทธิ์ที่ตัวแทนได้มาต้องทำในขอบอำนาจต้องโอนให้กับตัวการจงสิ้นอย่างเช่นว่าตัวการมอบให้ตัวแทนไปออกเงินกู้ออกเงินกู้800นะมาแล้วหัวลากแต่ตัวการไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนหากินในทางดอกเบี้ยดอกเบี้ยนะครับเลยไม่เปิดเผยชื่อนะครับตัวแทนโอเค797วรรค1ตกลงนะครับไม่เปิดเผยชื่อ797วรรค2ปริยายประกอบ806ตัวการไม่เปิดเผยชื่อแกไปออกเงินกู้เอาสตังค์ไปเพราะฉะนั้นสิทธิ์ตามสัญญากู้ผู้ให้กู้คือตัวแทนก็มีผู้กู้นะครับก่อมอบให้ขอไปออกเงินกู้800เฉพาะการก่อไม่เปิดเผยชื่อ797วรรค2ประกอบ806นะครับในสัญญากู้ขอให้คงอจอสอกู้สิทธิ์ตามสัญญาเป็นของตัวการตามมาตรา810วรรค2นะครับเพราะทางตัวการบอกว่าแกเปลี่ยนชื่อผู้ให้กู้จากแกเป็นชั้นทั้งหมดไม่ไหวแล้วไปเข้ามาชำระแกก็ไปใช้ส่วนตัวเสียอย่างนี้ก็ชิบหายนะครับตัวแทนจะอ้างว่าการตั้งตัวแทนไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือไม่ได้นะครับจะอ้าง798วรรค2ไม่ได้กู้ยืมกว่า 2,653 นะครับถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายต้องรับผิดเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีการหาได้ไหมกลับมา798วรรค2การตั้งตัวแทนต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ตัวการไม่อยากไม่เปิดเผยชื่อนะครับกลายเป็น797วรรค2ตัวแทนโดยประยายประกอบ808เพราะตัวการไม่เปิดเผยชื่อนะครับขอไปออกเงินกู้ให้คงอจอชอกู้แต่สิทธิ์ตามสัญญาเป็นของตัวการตามมาตรา810วรรค2นะครับสิทธิ์ตามสัญญาเป็นของตัวการเรียกว่าสิทธิเรียกร้องสิทธิ์ตามสัญญาทั้งหมดเป็นสิทธิเรียกร้องนะครับหรือเรียกว่าหนี้นั่นเองหนี้แต่หนี้ในที่นี้แล้วหนี้เกิดจากตกลงนะครับคือสัญญาหนี้เกิดจากสัญญาเอกเทศสัญญาบับ3 800กว่ามาตรานะครับรวมนิติกรรมสัญญาเข้าไปด้วย1,000กว่ามาตรานะครับเป็นสิทธิเรียกร้องนะครับเป็นสิทธิเรียกร้องอยู่ในความหมายของ810วรรค2เพราะพวกสิทธินี่จะถามได้เยอะนะครับแต่810วรรค2เขียนสั้นๆว่าสิทธินะครับสิทธิวรรค1เงินทองทรัพย์สินวรรค2สิทธิ์อะ1สิทธิ์ทั้งหลายนะครับสิทธิเรียกร้องสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์บุริมสิทธิ์นะครับซึ่งตัวแทนขวนขวายได้มาในนามของตนเองแต่โดยฐานที่ทำการเป็นตัวแทนก็หมายความว่าในนามของตนเองแต่ตนเป็นเพียง
ตัวแทนนะคือทำในขอบอำนาจนะครับทำในขอบอำนาจเพราะทำในขอบอำนาจผลระหว่างตัวการตัวแทน803 817ถ้าตัวแทนมีบำเหน็จตัวการต้องจ่ายบำเหน็จนะครับ818การส่วนใดตัวแทนทำไม่ชอบตัวแทนไม่ได้บำเหน็จพวกนี้เป็นมาตราพ่วงบุกีพ่วงนะครับเงินทองทรัพย์สินถ้าทำในขอบหน้าต้องส่งให้กับตัวการ810วรรค1สิทธิทั้งหลายถ้าทำในขอบหน้าต้องโอนให้กับตัวการ810วรรค2นะครับพอตัด811เอาเงินของตัวการไปใช้ต้องเสียดอกเบี้ยพ่วงมาอีกนะครับพ่วงมาอีก811 812พ่วงมาอีกครับครับ813ไม่แจ้งเงื่อนตัวแทนช่วงทำให้เกิดความเสียหายพ่วงเป็นมาตราพ่วงผลระหว่างตัวการกับตัวแทนนะครับก็จบลงที่มาตรา819นั่นแหละนะครับนักศึกษาลองไล่ดูนะครับ810วรรค1เงินทองทรัพย์สินต้องส่งให้กับตัวการวรรค2สิทธิ์ต้องโอนให้กับตัวการถ้าเอาเงินของตัวการไปใช้ตัวแทนต้องเสียดอกเบี้ยนะครับถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะตัวแทนประมาทไม่ทำการเป็นตัวแทนทำนอกทำเหนือขอบอำนาจตัวแทนต้องรับผิดต่อตัวการ812นะครับ812นะครับถ้าทำในขอบอำนาจเอาถ้าไล่ไปอีกถ้าทำในขอบอำนาจตัวการต้องจ่ายเงินทดลอง815นะครับถ้าทำในขอบอำนาจตัวการต้องออกเงินทดลองค่าใช้จ่าย815ครับถ้าทำในขอบอำนาจมีบำเหน็จตัวการต้องจ่ายบำเหน็จ817ไล่ไปเรื่อยนะครับเป็นมาตราพ่วงทั้งสิ้นนะครับทําในหรือนอกขอบอำนาจพวกนี้นำไปใช้ได้กับทุกเรื่องในขอบอำนาจนะครับผลก็จะตามมาสิทธิหน้าที่และความรับผิดนะครับถ้าทําในขอบอำนาจตัวแทนมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของตัวการตามมาตรา819นะครับ819ครับนี่จบแล้วผลระหว่างตัวการกับตัวแทนครับมาเป็นบุกี้นะครับเยอะแยะทีผลระหว่างตัวการตัวแทนกับบุคคลภายนอกก็เริ่มนะครับถ้าทำในขอบอำนาจความผูกพันตกอยู่กับตัวการ820นะครับ820ยกเว้นคุณก็ยกเว้นไปยกเว้น802ยกเว้น806ยกเว้น821ยกเว้น822ยกเว้น823นะครับนี่ยกเว้นไป820กับ823เป็นหลักนะครับถ้าทำนอกขอบอำนาจไม่ผูกพันตัวการเว้นแต่ตัวการจะให้สัตตาอย่ามันนะครับก็มียกเว้น823นักศึกษาคิดว่ามีอะไรบ้างนะทำนอกขอบอำนาจไม่ผูกพันตัวการนะครับนี่หลักนะครับหลักเว้นแต่1ตัวการให้สัตตาอย่ามันนะครับ1ครับอันนี้อยู่ในมาตรา823นะครับเว้นแต่ตัวการจะให้สัญญาบันนะยกเว้น823เว้นยกเว้นหลักนะครับ2 805ได้ไหม805 805เข้าทำนิติกรรมกับตัวการโดยตัวการไม่ยินยอมด้วยนะครับถือว่าทำนอกกรอบอำนาจถ้าตัวการยินยอมตัวการต้องผูกพันใช่ไหมครับใน805ก็ยกเว้น823ถ้าตัวการยินยอมด้วยมีข้อยกเว้น823อะไรอีกนะได้ตัวหนึ่งครับ806มาแล้วครับลองไปนะครับนั่งพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณจัดกรอบได้เสร็จเรียบร้อยถามมาใหญ่ก็ถามเถอะนะครับไม่มีรอดนะครับไม่มีรอดหลักเป็นอย่างนี้ข้อยกเว้นเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ขอบอำนาจอันนี้เป็นหน้าที่อันนี้เป็นความรับผิดแยกให้ดีนะครับเอาเอไปสบายสบายตัวแทนไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะครับยกเว้น820มีร่าง802นะครับ806นะครับ821 822 822 427 427แล้วก็คำพิพากษาตัวการต้องผูกพันตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจก็ตามนะครับเนี่ยตัวการต้องผูกพันนะครับ
427และคำพิพากษาถึงที่สุดอันนี้ยกเว้น820ส่วน823คำนอกกรอบนั้นไม่ผูกพันตัวการเว้นแต่823ตัวการให้สัตตายามัน805ตัวการยินยอม806ตอนท้ายนะครับตัวการหาอาจทำให้เสื่อมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่เขาขวนขวายได้มาก่อนที่รู้ว่าเป็นตัวแทนนั้นได้ไหมเป็นเรื่องตัวแทนทำนอกขอบอำนาจนะครับแต่กฎหมายก็คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตนะครับในมาตรา806ตอนท้าย806ยกเว้นทั้ง820ยกเว้นทั้ง823นะครับที่ว่ายกเว้น820ก็คือว่าตราบใดตัวการไม่เปิดเผยชื่อถือว่าตัวแทนทำในนามของตนเองแม้ทำในขอบอำนาจตัวแทนต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกด้วยตนเองอันนี้ยกเว้น820พวกนี้ที่ผมเรียนแล้วนะครับมันจะตามมาทุกเรื่องถ้าทำในขอบอำนาจหน้าที่นะครับมันจะตามมาทุกเรื่องคือผลระหว่างตัวการกับตัวแทนมาอย่างนี้ผลระหว่างตัวการตัวแทนกับบุคคลภายนอกมันจะมาอย่างนี้นะครับครับแล้วมีข้อยกเว้นอีก2มาตราที่ว่าแม้ตัวแทนทำในขอบอำนาจตัวแทนต้องผูกพันหรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกอยู่นั่นเองนะครับแม้ตัวแทนทำในขอบอำนาจนะครับตัวแทนยังต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก824ตัวแทนต้องผูกพันกับบุคคลภายนอก825นะครับครับอันนี้ผมก็สรุปคร่าวๆนะครับแล้วมาคราวหน้าเราก็มาเล่นกันรายละเอียดต่อนะครับพวกนี้มันจะตามมานะครับตามมาอัตโนมัตินั่นเองอยู่ทำในหรือนอกขอบอำนาจเราไปพิจารณาดูนะครับลองนึกดูนะครับนึกดูว่าเอ้ยอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับนะครับอำนาจหน้าที่ตอนผมก็เคยให้ว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษากฎหมายนี้ก็คือสิทธิหน้าที่และความรับผิดเป็นของใครระหว่างตัวการตัวแทนกับบุคคลภายนอกเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับใครมีสิทธิ์ใครมีหน้าที่ใครต้องรับผิดนะครับเอาล่ะแล้วก็เราก็เจอกันหลังปีใหม่นะครับวันนี้แค่นี้นะครับมีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างนะครับปีใหม่จะไปเที่ยวไหนบ้างนะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับป้าพับที่เป็นแม่พี่ของแม่นะครับเมื่อก่อนก็ชื่อแค่นี้นะครับพับพบไม่ใช่ชื่อแค่นี้สั่งไว้เมื่อ28มิย2500ตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ2557แล้วนะครับ57ปีแล้วป้าพับสั่งไว้สงกรานต์ปีใหม่เอ็งอย่าไปไหนเอ็งอยู่กับบ้านครับจำได้บันทึกไว้สงกรานต์ปีใหม่เองอย่าไปไหนเองอยู่กับบ้านถ้าจำเป็นต้องไปต้องระมัดระวังมากนะครับไม่น้อยเลยนะครับลูกน้องสาวของผมนะมาเสียเนี่ยปีใหม่นี่แหละครับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายเพื่อนไปรถยนต์ขับตามหลังเมานะครับเผยทั้งสองคนเสียชีวิตนะครับดูครับวันนี้ก็บอกว่ามันเป็นวันแห่งการพักผ้าเยอะมากเหมือนกันนะครับสงกรานต์ปีใหม่แทนที่จะเป็นวันแห่งความสุขนะครับก็ความสุขเนี่ยแต่ก็ไม่น้อยนะครับสงกรานต์ปีใหม่เอ็งอย่าไปไหนเอ็งอยู่กับบ้านป้าพี่ของแม่สั่งวายนะครับครับผมก็มักจะปฏิบัติเนี่ยครับถ้าจะไปก็ไปหลังปีใหม่ครับไปหลังปีใหม่เอาละครับถ้าจำเป็นต้องไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากนะครับอย่าดูถูกคนโบราณนะครับเนี่ยครับคนโบราณสั่งไว้นะครับซึ่งสมัยก่อนไม่มีอะไรมากแค่ต่อยกันแค่นั้นเองครับสมัยก่อนต่อยกันเตะกันนะครับสมัยนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับเอาล่ะครับฝากไว้
ถ้าไม่จำเป็นต้องไปก็อย่าไปนะครับถ้าจะไปก็ต้องระมัดระวังตัวเองวันนี้แค่นี้ครับมีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างนะครับครับมีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างโชคดีปีใหม่ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรนะครับให้ทุกคนมีแต่ความสุขในนามของพระผู้เป็นเจ้านะครับประทานความสุขให้แก่ทุกๆคนไม่ใช่ผมเองนะครับในนามของพระผู้เป็นเจ้าผมเป็นเพียงตัวแทนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ